ครับสวัสดีครับผมกุหลาบดำสจเปี๊ยกอุทัยครับคือไฟนี้ก็วางแผนมาคือสู้ทุกโลกครับไม่ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนคือผมพร้อมที่จะสู้ครับเกมการชกยกแรกคือพอกรรมการเรียกมาชกปุ๊บตอนแรกเราก็กะว่าจะดูเชิงไงครับว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนคือเราไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาไวขนาดนี้ครับคือพอมาปุ๊บเขาใส่เลยตุ๊บๆๆๆเลยครับจังหวะที่ปิดเกมคือเราต่อยบนต่อยหน้าต่อยหน้าเขาคือโดน 3-4 หมัดแต่คือไม่อยู่แล้วเราก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป้ามาเล็งเป้าใหญ่ครับพอผมต่อยหมัดซ้ายเข้าชายโครงซี่สุดท้ายเห็นเขาลงไปนอนกองกับพื้นก็คิดในใจแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ลุกมาแน่นอนครับครับก็ฝากขอบคุณแฟนๆนะครับฝากขอบคุณ FC กุหลาบดำนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่ส่งกำลังใจมาเชียร์กุหลาบดำนะครับขอบคุณแฟนมวยมากนะครับที่ส่งกำลังใจมาเชียร์ผมไฟนี้ผมทำได้แล้วครับขอบคุณครับ